ณเกาะใต้ดินแดนแห่งธรรมชาติที่สงบทิวทัศน์ที่สวยงามของนิวซีแลนด์เมืองดานินินเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโอทาโก้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศมีความเก่าแก่ที่สุดคือมีอายุกว่า150ปีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายด้านทั้งด้านการสอนผลงานวิจัยและเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาด้วยเมื่อ10ปีที่ผ่านมามูลนิธิ60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้ทำสัญญาลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยโอทาโก้เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโดยทางมูลนิธิ60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาได้ส่งอาจารย์มาช่วยทำการสอนและส่งนักศึกษามาเรียนตามระบบของมหาวิทยาลัยด้วย Then they can touch they can understand the teaching of the Buddhism Buddhism should be very important in terms of world peace นับว่าช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาและเกิดผลงานทางวิชาการคือในปีแรกนั้นทางมหาวิทยาลัยโดยภาควิชาเทววิทยาและศาสนาทั่วไปสืบเนื่องจากการทำสัญญาร่วมมือทางวิชาการมาตลอด10ปีนั้นแต่เดิมทางภาควิชาเทววิทยาและศาสนาทั่วไปมีการสอนพระพุทธศาสนาเพียงวิชาเดียวและเป็นวิชาเลือกในขั้นพื้นฐานของนักศึกษาปีที่1ซึ่งเดิมมีนักศึกษาลงทะเบียนเพียงหลัก10ต่อมาเมื่อมีการส่งเสริมการเรียนโดยจัดทุนให้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละปีทำให้นักศึกษามีความสนใจเพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักร้อยทางภาควิชามีการสอนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้นจนสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท Master of Buddhist Study ในปีการศึกษาหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง2องค์กรได้มีข้อตกลงต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการเป็นรอบที่3ซึ่งในการทำ MOU ครั้งนี้มีสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเดรี่เข้าร่วมด้วยและได้มีการลงนามในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเนื่องในวาระมงคล100ปีวิชาธรรมกายทางทีมงานนักวิจัยขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสถาปนาอาคารสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดิรี่ณเมืองดานินินประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมคำสอนดั้งเดิมแห่งวิจัยคัมภีร์ดั้งเดิมคลังความรู้สำหรับนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหลักฐานวิชาธรรมกายและเป็นสถานที่สอนฝึกสมาธิเบื้องต้น